กิจกรรมบุญที่วัดพุทธจามบีประจำเดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2564 1. เนื่องในวันปีใหม่ของจีนทางคณะสงฆ์และกัลยาณมิตรวัดพุทธจามบีร่วมกับสภาพุทธศาสนามหานิกายอินโดนีเซียจามบีหรือที่รู้จักกันในชื่อ MBMI จามบีได้ลงพื้นที่รอบๆวัดพุทธจามบีในวันที่3และ4กุมภาพันธ์เพื่อมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากวิกฤตโรคระบาดโควิด-19 ประกอบด้วยข้าวสารบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเครื่องดื่มน้ำตาลน้ำมันพืชอาหารแห้งอั่งเปาและอื่นๆเป็นจำนวน40ชุดสองงานบุญวันอาทิตย์ต้นเดือนที่7กุมภาพันธ์ได้จัดขึ้นที่วัดพุทธจามบีในช่วงเช้าเวลา7นาฬิกาพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานเวลา 8:30 น.พิธีตักบาตรเวลา 9:30 น.พิธีบูชาข้าวพระเวลา 11:00 น.พิธีถวายภัตตาหารเพลเป็นสังฆทานช่วงบ่ายเวลา 14:00 น.น.พิธีปล่อยสัตว์ปล่อยปลาให้ชีวิตสัตว์เป็นทานที่ท่าเรืออาแปงโลบินช่วงเย็นเวลา 17:00 น.พิธีจุดประทีปและเวียนประทักษิณบูชาธรรมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสามโรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ได้จัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่14 21และ28กุมภาพันธ์เวลา 8:30 น.เป็นต้นไปสี่งานบุญของสภาพุทธศาสนามหานิกายอินโดนีเซีย
หรือ MBMI ได้จัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่14 21และ28กุมภาพันธ์เวลา17นาฬิกาเป็นต้นไปงานบุญมาฆบูชาวันที่26กุมภาพันธ์พุทธศักราช2564